พาไปดูลูกเห็บตกที่ประเทศจีนนะครับโอ้โหส่งผลกระทบกับประชาชนเยอะมากนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่มณฑลกางซูทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีนหลังคาเนี่ยเป็นรูเลยนะครับเขาบอกว่าลูกเห็บที่ตกที่นั่นเนี่ยใหญ่สุดนะฮะอยู่ที่22มิลลิเมตรมันประมาณขนาดไหนกำมือเราได้นะใหญ่มากนะครับเดี๋ยวไปดูในคลิปนี้กันเลยครับนี่ครับเป็นเหตุการณ์พายุเห็บตกนะฮะพายุลูกเห็บตกนะครับที่มณฑลตั้งชานเมืองหลงหนานมณฑลกางซูทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนนะครับอาคารบ้านเรือนยานพาหนะพื้นที่การเกษตรเสียหายเป็นวงกว้างเลยฮะแล้วลูกเห็บที่เขาถ่ายมาเนี่ยขนาดใหญ่ที่สุดนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางอย่างที่บอกไป22มิลลิเมตรก็ประมาณ2เซนก็ใหญ่นะคือตกลงมาในหลายพื้นที่ของมณฑลตั้งชานเนี่ยนะครับแล้วก็ทำให้พื้นดินเนี่ยถูกปกคลุมไปด้วยลูกเห็บเนี่ยแบบขาวโพลนเลยเนี่ยฮะหลังโค้งหลังคาเป็นรูเลยครับโอ้โหมันรุนแรงขนาดนี้เพราะลูกเห็บครับและอันนี้กระจกรถฮะกระจกรถแบบโอ้โหเป็นรูแบบนี้เลยนะครับคือสังเกตเห็นก้อนนึงเนี่ยใหญ่นะเนี่ยเขาเอามาใส่ชามให้ดูเลยนะครับโอ้โหนี่นะฮะเราถึงเตือนกันจริงนะเพราะว่าสุดสัปดาห์นี้นี่หลายที่เจอนะฮะคุณลองนึกสภาพดิถ้าเป็นคนเดินไปตามถนนแล้วปรากฏว่าลูกเห็บตกมาจริงๆเนี่ยโอ้โหแบบนี้มีสิทธิ์หัวแตกได้เลยจะไปอยู่ทำไมล่ะครับผมหน้าแหงเลยครับโอ้โหนะฮะอันนี้ที่จีนที่จีนครับที่จีนนะฮะจากที่ในเอเชียของเราเดี๋ยวเราไปดูภัยธรรมชาติอีกรูปแบบนึงนั่นก็คือโคลนถล่มแต่ว่าจะพาไปกันที่บอสเนียในยุโรปใช่ที่บอสเนียเกิดเหตุโคลนถล่มซึ่งมันเป็นภาพที่ค่อนข้างน่ากลัวมากเป็นยังไงก็ต้องเตรียมรับมือไว้นะเดี๋ยวจะหน้าฝนนี่แล้วถูกต้องใช่ครับเดี๋ยวเป็นไงไปดูกันฮะนี่ฮะโอ้โหดูสภาพครับเดี๋ยวนะแล้วเจ้าของนี่ยังกล้ายืนถ่ายตรงนี้อีกนะเป็นผมนี่วิ่งไปไหนตอนไหนแล้วดูสิฮะโอ้โหแบบนี่หน้าบ้านตัวเองแท้ๆเลยนะครับดูว่าโคลนถล่มโอ้โหดูรถฮะไหลไปโอ้โหตามน้ำไปเลยแต่พี่เขาไม่กลัวเลยนะไม่กลัวคนที่ยืนถ่ายนี่คือต้องมั่นใจบ้านนะว่าภายในบ้านตัวเองนี่แข็งแกร่งอยู่นะแต่ถ้าคุณไปรับรองดินโคลนมันไม่กลืนคุณแน่นอนเพราะว่าหน้าตาคุณไม่น่ากลืนกินเท่าไหร่แล้วคนละเรื่องโอ้ยตายแล้วตัวนะฮะโอ้โหดูสภาพนะครับนี่ก็คือถ้าเป็นเกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยน่ากลัวว่ามันจะเกิดมากนะถ้าเป็นในช่วงหน้าฝนส่วนใหญ่จะเป็นตามภูเขาใช่โดยเฉพาะที่นะทางภาคเหนือจังหวัดน่านอะไรเงี้ยที่มีปัญหาเรื่องของภูเขาหัวโล้นอย่างบ้านเราเนี่ยถ้าจะเกิดบ่อยในพื้นที่ภาคใต้ก็เกิดบ่อยนะฮะอย่างที่บ้านผมที่สุราษฎร์ธานีก็มีปัญหาข่าวคราวเรื่องของดินถล่มอยู่บ่อยครั้งในช่วงหน้าฝนภาคเหนือก็มีภาคอีสานก็มีเพราะฉะนั้นแล้วยังไงก็ต้องช่วยกันดูแลป่าไม้เนาะอย่าไปตัดไม้ทำลายป่ากันมากหน้าฝนนะผมไม่สนทำไมครับหน้าเธอครับเปลี่ยนจากเรื่องหน้าฝนบ้างไปดูเรื่องอื่นกันบ้างเถอะเปลี่ยนไปดูเรื่องอื่นนะอยากดูเรื่องอื่นใช่ไหมแต่ไม่เอาหน้าเธอได้ไหมเอาหน้าอะไรดีขอหน้าคุณผู้ชมแล้วกันโอเคและหน้าจอมาด้วยนายทีวีนะครับขายของนิดนึงขายของดีมากฮะพักเดี๋ยวเรื่องพายุเรื่องอะไรต่างๆนะครับไปดูทอร์นาโดกันบ้างนี่ก็เป็นพายุอีกแบบนึงเหมือนกันใช่ก็เป็นจริงก็เป็นพายุอีกเรื่องอีกแบบนึงนะแต่บ้านเราไม่มีบ้านเราไม่มีนะฮะเป็นทอร์นาโดคือเรื่องราวนี้จริงๆแล้วผมเคยได้รับทางไลน์เขาบอกว่าเป็นทางภาคอีสานบ้านเราแต่วันนี้เนี่ยจะเอามาให้ดูกันว่าจริงๆแล้วไม่ได้เกิดในบ้านเรานะครับเกิดขึ้นที่ต่างประเทศรุนแรงขนาดไหนไปชมภาพกันเลยนะครับนี่เป็นร้านรองเท้านะจริงๆทางร้านเนี่ยเขาก็เป็นกระจกนะเขาปิดเรียบร้อยเขากะว่าอยู่ในที่ตั้งเนี่ยปลอดภัยนอกลมเลยฮะส่วนใหญ่ร้านขายรองเท้าก็แบบนี้แหละติดกระจกไว้โอ้โหพายุเริ่มก่อตัวจากด้านนอกนะครับครับแล้วก็เริ่มพัดเข้ามานะฮะโอ้โหคุณก็รู้ทอร์นาโดนี่มันนะรุนแรงนะมันม้วนเหมือนในหนังใช่โอ้ดูเลยฮะนี่นะฮะนี่คือเรื่องจริงนะครับที่เกิดขึ้นนะครับนี่ไม่ใช่การถ่ายทำภาพยนตร์นะฮะไม่ใช่โอ้โหนี่เกิดขึ้นที่อะไรทะลุเข้ามาด้วยฮะอุรุกวัยนะครับอุรุกวัยแถวอเมริกาใต้นะครับที่เมืองโดโรเรสนะครับอยู่ทางตะวันตกของอุรุกวัยนะฮะนี่แหละนะอันนี้พายุสงบแล้วเหตุการณ์นี้ก็เลยทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7คนนะครับแล้วก็อีกกว่า 2,000 คนนี่ไม่มีที่อยู่อาศัยเพราะว่าบ้านเนี่ยพังโดนทอร์นาโดเนี่ยซัดไปนะครับต้องอพยพไปอยู่ในที่ที่ทางการเขาจัดไว้ให้นะครับเปลี่ยนจากเรื่องของภัยธรรมชาตินะครับไปดูกันช่วงฮีโร่หัวใจเพชรกันบ้างนะครับวันนี้จะพาไปดูคุณลุงท่านนึงนะฮะที่เขาไปเหมือนกับเลี้ยงวัวไปต้อนวัวนะฮะแล้วเอาปล่อยไปในป่านะครับแล้วทีนี้ปรากฏว่าเจอไฟป่าครับคุณผู้ชมเจอไฟป่าแล้วคุณลุงเขาก็แบบเป็นห่วงไงฮะกลัววัวเหมือนกับจะตายหรือว่าโดนแบบไฟเนี่ยคลอกตายนะครับคุณลุงเขาก็เลยไปต้อนวัวนะฮะทั้งที่
ไฟป่านั้นยังลามอยู่นะฮะแล้วก็มีฮีโร่ของเราไปช่วยแต่จะเป็นใครเดี๋ยวไปดูกันครับนี่ครับเป็นคลิปที่เขาถ่ายไว้ได้คนที่เป็นคนที่ฮีโร่ของเรานะครับอุ้มคุณลุงอยู่นะฮะคุณลุงเนี่ยกางเกงเขียวนะฮะไม่ใช่กางเกงเหมือนสลงเขียวนะฮะฮีโร่ของเราเนี่ยคือสมาชิกอาสาอำเภอสุไหงโกลกที่6จังหวัดนราธิวาสครับเป็นชุดดับไฟป่าเขาไปดับไฟป่านะครับแล้วเขาก็ได้รับแจ้งจากทางชาวบ้านบอกว่ามีคุณลุงคนนึงติดอยู่ที่ป่าซึ่งไฟเนี่ยกำลังลุกไหม้แบบนี้เลยนะคุณผู้ชมนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยตอนที่เขาไปช่วยเนี่ยคือเขาพยายามเลี่ยงจุดที่ไฟไหม้น้อยที่สุดแล้วนะครับแล้วก็กลิ่นควันนี่คละคลุ้งไปหมดนะครับแล้วก็คุณลุงเนี่ยถามไปถามมาเขาบอกว่าคุณลุงเนี่ยรีบเข้าไปต้อนวัวให้กลับออกมาครับแล้วพอตอนหลังทราบว่าไฟป่าเกิดขึ้นบริเวณใกล้เคียงกับที่ตัวเองเลี้ยงวัวเนี่ยก็ยิ่งรีบวิ่งเข้าไปใหญ่เลยนะพอต้อนวัวออกมาได้เนี่ยไฟมันก็ลุกลามแล้วแล้วทีนี้คุณลุงก็ติดอยู่ในกองเพลิงนะครับก็ทำให้หนีลำบากมากนะฮะจนประสบอุบัติเหตุนะครับแล้วก็บาดเจ็บไม่สามารถเดินออกมาได้นะฮะทางชุดดับไฟป่าเขาก็เข้าไปช่วยจนกระทั่งเจอคุณลุงนะครับแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลสุไหงโกลกได้อย่างปลอดภัยนะครับเตือนด้วยแล้วกันคนที่แบบจะไปช่วยคนที่เหมือนกับติดอยู่ในกองไฟต่างๆคือแถวเนี้ยโดนแบบเอาออกซิเจนไปหมดแล้วมันเหลือแต่เขาไม่ได้ออกไซด์ครับเพราะมันไฟไหม้หมดแล้วอ่ะอันตรายนะชื่นชมคุณลุงด้วยนะฮะตัวคุณลุงนี่ก็ถือว่าเป็นฮีโร่เหมือนกันนะจะเข้าไปช่วยชีวิตของวัวนะฮะแต่ว่าพี่อสคนนี้ก็ต้องน่าชื่นชมอีกใช่ฮะตามไปช่วยคุณลุงอีกต่อนึงโอ้โหมีแต่คนดีจริงๆนะนราธิวาสถูกต้องฮะสุไหงโกลกนะครับโอ้ชื่นชมไว้เลยนะฮะคนดีแต่ว่าเอาจริงๆถ้าเตือนนะใจเราจริงๆคือต้องรักษาชีวิตไว้ก่อนนะถ้าเราไม่มีความชำนาญหรือเชี่ยวชาญท้ายที่สุดเดี๋ยวจะตกเป็นภาระให้กับเจ้าหน้าที่ที่เขาเข้าไปช่วยดับไฟนะครับคุณลุงก็คงไม่คิดแกว่าไฟจะลามแรงขนาดนั้นนะฮะเลยเข้าไปช่วยวัวกะว่าโอ้โหเดี๋ยววัวถูกไฟคลอกถูกต้องฮะวันนี้มาสรุปกันหน่อยแล้วกันนะครับภัยธรรมชาติวันนี้ทั้งเรื่องฟ้าผ่าเองฟ้าฝนพายุฤดูร้อนหรือแม้กระทั่งลูกเห็บตกนะครับเตือนเลยโดยเฉพาะเอาฟ้าผ่าก่อนนะฮะอย่าไปสัมผัสกับพวกโลหะหรือว่าไปอยู่ที่แบบเหมือนกับเป็นที่โล่งอ่ะเป็นถ้าภาษาบ้านผมว่าเดินโล่งๆนะฮะลานโล่งๆลานโล่งๆลานโล่งๆระวังดีๆต้นไม้ต่างๆที่เข้าไปหลบนะครับต้นไม้จะทับเอาหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งจะมีอะไรที่มันเป็นเหมือนกับฉนวนเพื่อที่จะล่อฟ้าหรือเปล่าอย่างโทรศัพท์มือถือเป็นร่มด้วยนะฮะร่มด้วยก็พยายามอย่าไปกลางเพราะว่ามันจะมีโลหะอยู่ด้านบนแล้วฝนตกแล้วใช้ร่มยังไงอย่างเงี้ยหมายถึงว่าพื้นที่ที่มันมีเสียงฟ้าผ่าไงมันจะได้ยินเสียงอะไรเงี้ยมันเป็นพื้นที่เสี่ยงนะฮะหาคนจับมือด้วยดีกว่าลบไม่ต้องก็ได้หรอกครับจะช็อตกับสองคนเดี๋ยวจะช่วยอะไรละตัวไม่ดีใช่ไหมไม่ดีไม่ได้เลยเดี๋ยวพักเสาร์อาทิตย์นะครับก็พักผ่อนกันให้เต็มที่นะครับวันจันทร์จะเป็นวันหยุดแต่พวกเราไม่หยุดถูกต้องวันจันทร์กลับมาพบกับเรา3หนุ่มได้ใหม่จะมีภัยอะไรมาฝากการติดตามกันนะครับวันนี้เรา3หนุ่มลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ